นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสนทนากับทางคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับกราบสวัสดีครับพี่เทิดศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เทิดศักดิ์เราได้เตรียมเอาไว้เป็น3ซีนาริโอนะครับเดี๋ยวจะรบกวนช่วยวิเคราะห์สักนิดหนึ่งคือขณะนี้เนี่ยมันก็แน่นอนครับยังจับต้องอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะผสมพันธุ์กันออกมาในรูปแบบไหนทีนี้3ซีนาริโอที่เราตั้งเป็นประเด็นขึ้นมา1เลยเนี่ยคือเป็นกลุ่มเสรีนิยมล้วนนะฮะก็จะเป็นพรรคในขั้วของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลอาจจะมีพรรคประชาชาติและอื่นๆที่เข้ามารวมกันจนจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ซีนาริโอที่2จะเป็นเสรีนิยมผสมกับอนุรักษ์นิยมนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลมันทำได้โดยสำเร็จกับ3เนี่ยอันนี้คือเป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นอนุรักษ์นิยมล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะฮะมิติของรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรืออาจจะเป็นมิติของนายกคนนอกเอา3ซีนาริโอหลักๆตรงนี้ก่อนตลาดหุ้นจะซึมซับตอบรับกันอย่างไรครับจริงๆก็บอกว่าตลาดชอบอะไรมากกว่านะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยชอบอะไรก็ตามนะครับที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสถียรภาพนะครับในตัวมันเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยไปได้นะครับด้วยตามที่เขามีการหาเสียงกันไว้นะครับซึ่งเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคือรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ตลาดดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับกับเรื่องตรงนี้มากกว่านะครับทีนี้ถ้าดูทั้ง3ซีนาริโอเนี่ยนะครับถามว่าอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับผมคิดว่าถ้ามองนะครับจากสิ่งที่ทางผู้บริหารพรรคนะครับให้ความเห็นออกมาเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าโอเคกลุ่มที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยก็อาจจะจับมือร่วมกันนะครับแล้วก็ถ้ามองเนี่ยนะครับสมมุติว่าซีนาริโอที่กลุ่มที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านจับมือด้วยกันเนี่ยคะแนนเสียงพอไหมนะครับผมว่าเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าลำพังเนี่ยถ้ามองก้าวไกลนะครับแค่รวมกับเพื่อไทยเนี่ยก็292แล้วนะครับคะแนนเสียงเนี่ยก็เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยไปได้เยอะมากพอสมควรนะครับแต่ทีนี้นะครับคนก็อาจจะกลัวว่าโอเคถ้ารวมกันลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปโหวตในสภานะครับถ้าสวไม่โหวตให้ล่ะทำยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสแบบนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตัวpressure นะครับกับตัวเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะกลายเป็นว่าถ้าไม่โหวตนะครับรัฐบาลสมมุติว่าอีกฝั่งมันจัดขึ้นได้นะครับก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งเราก็มองภาพว่าการขับเคลื่อนนะครับในเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำได้ค่อนข้างที่ยากลำบากนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากทั้ง3ซีนาริโอนะครับที่ลิสต์มาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมยังกำลังคิดว่าถ้าเป็นซีนาริโอที่1นะครับก็คือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับที่เป็นของเดิมนะและปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมีการจับมือด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของตัวเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแต่ทีนี้ก็อาจจะมีประเด็นที่กังวลนะครับว่าโอเคแล้วการจัดตั้งเนี่ยมันจะง่ายหรือไม่ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้คงต้องไปวัดใจกันที่รัฐสภานะครับก็ดูว่าสวเนี่ยนะครับจะโหวตแล้วก็ซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนครับโอเคงั้นเดี๋ยวรบกวนขยายความคำว่าเสถียรภาพเพิ่มเติมสักหน่อยนะฮะที่พีเตอร์ศักดิ์บอกว่าเป็นความชัดเจนของนโยบายความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยขณะนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในธีมของการฟื้นตัวต้องการอะไรมากที่สุดครับจริงๆผมมองว่าถ้าดูเศรษฐกิจบ้านเรานะครับผมฉายภาพไปดูย้อนหลังแบบไกลๆนิดหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเรามองย้อนหลังไป20ปีนะครับมองเผินๆเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 5% เศษๆนะครับแต่ทีนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าถ้าเราแยก10ปีแรกกับ10ปีหลังนะครับเราพบว่า10ปีแรกเนี่ยมันโตมากกว่า 7% นะครับขณะที่10ปีหลังเนี่ยมันโตแค่ประมาณสัก 3% กว่าๆ 3.5% แค่ประมาณนั้นเองนะครับนั่นก็แปลว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถอยๆส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเจอเรื่องของหนักๆอย่างโควิดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะหลายปีหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวที่ไปสร้างแรงกดดันมันก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับว่าจะเห็นก็คือว่าน่าจะเห็นปัจจัยนะครับหรือว่านโยบายนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับมันพ้นจากช่วงที่เราเติบโตช้าๆเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วก็เห็นการกลับตัวขึ้นมานะครับทีนี้เท่าที่ดูจากนโยบายนะครับของแต่ละพรรคที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าทิศทางเนี่ยไปในทางใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องปัญหาปากท้องของภาคประชาชนเนี่ยเยอะหน่อยนะครับทีนี้นะครับก็ต้องดูว่าไอ้ข้อแตกต่างนะครับของมาตรการอื่นๆนะครับที่เน้นไปเรื่องการลงทุนเนี่ย
ใครมีแนวทางที่จะทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คิดว่าถ้านะครับเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับอาจจะมีพรรคร่วมนะครับไม่ต้องเยอะพรรคมากเนี่ยนะครับผมคิดว่าการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทำได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่าการที่จะใช้นโยบายนะครับหรือว่ากลไกบางอย่างนะครับในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นนะครับจากช่วงที่มีการเติบโตช้าๆนะครับแล้วกลับไปเติบโตในอัตราที่ 4-5% ใหม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับแล้วมันซัพพอร์ตด้วยอะไรนะครับมันก็ต้องซัพพอร์ตด้วยรัฐบาลเนี่ยที่ดูแล้วมีเสถียรภาพนะครับในที่นี้คือว่ามีคะแนนเสียงข้างมากเนี่ยที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วอีกส่วนนึงนะครับก็ต้องเป็นตัวแนวนโยบายนะครับที่วางกันไว้นั่นแหละครับว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในเคสของตัวเพื่อไทยนะครับแล้วก็ตัวก้าวไกลเนี่ยครับจริงๆเราก็เห็นนะครับหลายๆส่วนนะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับมันน่าจะมีส่วนในการช่วยที่จะขับเคลื่อนนะครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากนโยบายเหมือนอีกเหมือนกันนะฮะคุณเทศศักดิ์ครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงไหมสำหรับสองพรรคนี่บางส่วนที่อาจจะมีเห็นแตกต่างกันอาจจะคุยกันยากขึ้นในมุมของทั้งเพื่อไทยและก็ตัวของนโยบายของก้าวไกลเองครับครับอันนั้นคงต้องเป็นการหาจุดร่วมนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะของพรรคร่วมเนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นอะไรที่เอานโยบายนะครับของแต่ละส่วนเนี่ยเอาเข้ามาผสมกันนะครับแต่ยังไม่น้อยเนี่ยนโยบายที่มันมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันนะครับก็จะควรที่จะไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องแต่ละคนก็บอกว่าโอเคจะดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่มาก่อนนะครับจริงๆเท่าที่ฟังดูเนี่ยดูเหมือนว่าการที่จะมีพรรคร่วมแต่ละอันเข้ามารวมกันเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีการร่าง MOU อะไรกันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคถ้าใครไปด้วยกันได้นะครับก็น่าจะขึ้นรถบนนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทำให้นโยบายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับจุดที่เป็นจุดร่วมนะครับก็ควรจะเป็นอะไรที่ถูกขับเคลื่อนไปนะครับจุดที่อาจจะเป็นจุดที่คิดเห็นต่างกันนะครับอันนั้นผมว่าก็คงเป็นเรื่องต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าสุดท้ายจะขับเคลื่อนเป็นยังไงมากกว่าครับนะครับครับอันนี้ก็ในส่วนของในเรื่องของตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับว่าในแง่ของมุมของถ้ามุมมองจากนักลงทุนที่เป็นก่อนหน้านี้ต่างชาติเนี่ยเขามองกับประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่เตอร์ทะครับจริงๆถ้าหากว่ามองโดยภาพนะนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปสังเกตนะครับในเรื่องของตัวโฟลว์นะครับที่จะเข้าหรือว่าจะออกบ้านเรานะครับจริงๆเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับของโฟลว์เนี่ยที่เริ่มไหลเข้ามาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นยอดที่มีการ net buy ในตลาดนะนะครับแต่ว่าเราเห็นอาการอันนึงนะครับก็คือว่าflow ที่ไหลเข้ามานะครับในสู่ตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยมันเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับมันทำให้เราเห็นว่าถ้ามองโดยเสร็จนะครับไอ้ตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยนะครับเราแตกมาหลายครั้งแล้วล่ะนะครับว่าเมื่อเข้ามาเยอะๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆถูกขับนะครับไปสู่ในส่วนของตัวหุ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางการเมืองเนี่ยอะไรที่เป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปนะครับผมมองว่ามุมมองอินเวสเตอร์นะครับก็คงไม่ต่างกันนะครับระหว่างอินเวสเตอร์ต่างประเทศกับในบ้านเรานะครับมองก็คือว่าเขาต้องการนะครับเห็นรัฐบาลเนี่ยที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ไปผลักดันนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตไปได้นะครับดังนั้นก็ดูแล้วเนี่ยจริงไหม คือนักลงทุนต่างชาติเองอาจจะไม่ได้ ให้น้ำหนักมากว่าใครเป็นรัฐบาลแต่ขอให้มันเกิดรัฐบาลจากกลไกที่แท้จริงอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าตรงต้องมองภาพเป็นลักษณะของกลไกนะครับการยึดโยงกับบุคคลเนี่ยจริงๆบางทีมันก็มีความเสี่ยงนะนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายึดโยงกับระบบกับกลไกนะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในทิศทางที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับเราคิดว่าณจุดนั้นเนี่ยนะครับอินเวสเตอร์น่าจะมองในมุมนั้นมากกว่าครับโอเคงั้นถามแบบในลักษณะกึ่งฟันธงก็ได้นะครับพี่เทศศักดิ์คือถ้าทุกอย่างดำเนินไปตามเงื่อนไขขั้นตอนมีการจัดตั้งรัฐบาลด้วยสูตรที่มันเหมาะสมไม่มีการใช้กติกาพิเศษหรือกลไกพิเศษใดๆเข้ามาเนี่ยมองภาพไป3เดือน6เดือนข้างหน้าเรามีโอกาสจะได้เห็นกระแสอินฟลูจากต่างชาติไหลกลับเข้ามาได้ไหมฮะครับผมเชื่อนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่เห็นฟลูจากต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้ามานะครับเพราะจริงๆลำพังเรื่องการเมืองเนี่ยถ้าทุกอย่างนะครับเดินไปตามระบบที่ควรจะเป็นนะครับได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะได้เบนฟิตนะครับที่มาจากภาพใหญ่
ในเชิงเศรษฐกิจโลกอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นว่าเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหลายๆส่วนนะครับมันก็ยังผูกอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงนะครับต่อการที่จะเกิด recession เนี่ยอยู่แล้วนะครับเรื่องจริงถ้าหากว่าเราโฟกัสไปในตลาดของ US เนี่ยนะครับนอกจากความเสี่ยง recession ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของสถาบันการเงินในสหรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว debt ceiling นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเทียบระดับความเสี่ยงนะครับระหว่างประเทศอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับกับโซนเอเชียรวมถึงบ้านเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าความเสี่ยงในโซนบ้านเราเนี่ยมันมีน้อยกว่านะครับนอกจากนี้นะนะครับถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบนะครับความถูกแพงนะครับผ่านกลไกที่เราเรียกว่า market yield gap คือว่าเราดูผลต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นนะครับกับผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้เฉพาะยิ่งพันธบัตร1ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าgap ตรงนี้เนี่ยนะครับบ้านเรายังให้ risk premium ที่สูงกว่าหลายตลาดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามี risk premium สูงกว่านะครับก็แปลว่าโอกาสสร้างผลตอบแทนเนี่ยมันสูงกว่าด้วยขณะที่ความเสี่ยงเราเนี่ยอาจจะมีไม่มากเท่านะครับกลไกตัวนี้นะครับลำพังเนี่ยนะครับมันก็ควรจะดึง flow เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของตัวประเด็นเรื่องการเมืองนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตอีกส่วนนะครับเมื่อสักครู่เราตั้งเป็นข้อสังเกตกันไว้นะครับว่าวันนี้ดูผิวเผินตลาดหุ้นไทยที่ติดลบอาจจะกังวลว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือว่าสะดวกโยธินหรือเปล่านะแต่ทีนี้ไปดูเจาะลึกลงไปเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซนติเมนต์เชิงบวกนะฮะของประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นท่องเที่ยวหุ้นธนาคารหุ้นการเงินปรับตัวขึ้นทั่วหน้าแต่หุ้นที่กดตลาดอยู่เนี่ยเป็นปรากฏว่าเป็นบรรดาหุ้นของกลุ่มเจ้าสัวใหญ่หลายกลุ่มทุนซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เองก้าวไกลเขาก็เคยประกาศเจตนารมณ์ไว้ในหลายๆเรื่องว่าจะวางตัวเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยตรงนี้มันมีความเกี่ยวโยงกันมากน้อยอย่างไรและบรรดาหุ้นเจ้าสัวใหญ่ที่ลงมาทั้งหลายเนี่ยที่ลงมาจะถือเป็นโอกาสในการเข้าสะสมได้หรือเปล่าครับจริงๆโดยธรรมชาตินะครับผมก็คิดว่าถ้ามันขึ้นอยู่การตีความนะครับถ้าออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตีความว่าโอเคเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีแล้วนะครับแต่ผมต้องให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าเซนติเมนต์จะเป็นยังไงนะครับตอนจบเนี่ยนะครับมันต้องจบด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับในที่นี้ก็คือว่ามันก็คงต้องมาดูนะครับว่าเมื่อถูกกดลงมาแล้วเนี่ยนะครับอัพไซด์เมื่อเทียบกับ Fair Valueที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เนี่ยมันเปิดกว้างหรือเปล่านะครับถ้ามันเปิดกว้างนะครับสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นพวกนี้นะครับมันก็ต้องมีการปรับตัวขึ้นนะครับในทิศทางที่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่จริงอยู่นะครับเรื่องของเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เข้ามานะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันหรือแม้กระทั่งสร้างแรงขับเคลื่อนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับหรือว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันต้องจบด้วยการที่มาสรุปรวมที่ตัวฟันดาเมนทัลนะครับว่าโอเคถ้าเราประเมินจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยฟันดาเมนทัลเป็นยังไงนะครับแล้วน้ำหนักนะครับที่มันจะกระทบออกมานะครับแล้วก็ดูจากราคาหุ้นกับแฟร์แวลูเนี่ยมันมีแกปไหมนะครับถ้ามันมีแกปมากพอนะครับหรือว่าบางหุ้นอาจจะให้เงินปันผลที่สูงมากพอเนี่ยนะครับณจุดนั้นเนี่ยนะครับโดยธรรมชาตินะครับมันจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปนะครับแล้วก็ซื้อด้วยตัวมันเองครับนะครับถ้าดูแบบนี้ครับในเชิงกลยุทธ์บ้างฮะช่วงระหว่างเนี่ยรอความชัดเจนอันดับแรกคือประกาศเขาเรียกผลอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยในมุมของคุณทศศักดิ์ก็มองว่าช่วงระหว่างเนี่ยช่วงระหว่างรอที่รัฐบาลจะเสถียรไม่เสถียรแบบนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยวางยังไงดีครับครับจริงๆถ้าหากว่ามองกรอบเวลานะครับที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีความชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเบื้องต้นนะครับพอเลือกตั้งกันเสร็จปุ๊บเนี่ยกกต.นะครับก็มีเวลา60วันนะครับในการที่จะรับรองผลให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ย 95% นะครับก็อาจจะเป็นช่วงประมาณสักช่วงกลางๆเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรเซสในสภาก็เป็นการเลือกประธานสภาเป็นการเลือกนายกนะครับหลังจากนั้นพอเลือกนายกได้นะครับนายกก็ตั้งครม.นะครับเสร็จปุ๊บก็นำขึ้นทูล9แล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นกรอบเวลาที่เดินไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันเดินไปตามกรอบนะครับผมมองว่าสแตทนะครับหรือว่าข้อมูลในเชิงสถิติที่เราทำมาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีผลในการที่จะใช้ได้อยู่นะครับในสิทธินี้คือว่าถ้าหากว่าเรามองวันเลือกตั้งเป็นแกนกลางนะครับเราบอกว่าหลังจากผ่านการเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับ1สัปดาห์นะครับตลาดหุ้นเนี่ยมักจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับประมาณสัก 3.8% นะครับด้วยความน่าจะเป็นเนี่ย 80%
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างนะครับเดินไปตามกรอบอย่างที่ว่าไปนะครับไม่ได้มีกลไกอะไรที่ทำให้มันสะดุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าตลาดนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับกลยุทธ์ก็คือว่าควรจะไปดูที่นโยบายนะครับของพรรคที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าจะไปซัพพอร์ตนะครับหรือว่าจะทำให้ขีดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจไหนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็กระแสแรงซื้อเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็น่าจะไปในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนั้นนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าอย่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะครับพวกค้าปลีกนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับกลุ่มพวกสถาบันการเงินนะครับทั้งแบงก์และนอนแบงก์เนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับจากสถานการณ์ของตัวการขับเคลื่อนมาตรการลักษณะแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ในอย่างเงี้ยของในส่วนกลุ่มอื่นๆฮะกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเชิงเซนติเมนต์ก่อนในวันนี้เนี่ยในแง่ของการถ้าตอบรับในเชิงหลายๆกลุ่มในวันนี้ตอบรับในเชิงลบในแบบนี้ฮะมันจะใช้เวลาซึมซับตรงนี้นานไหมฮะเท่าที่ดูครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าลักษณะของหุ้นที่ถูกกระทบด้วยเซนติเมนต์เนี่ย คนก็จะไปดูว่าเอ้ยผลกระทบในทางพื้นฐานเนี่ยมันมีด้วยไหมนะครับถ้ามันไม่ได้มีผลกระทบในเชิงพื้นฐานเป็นแต่เรื่องของเซนติเมนต์นะครับแล้วราคามันลงมาจนกระทั่งเปิดอัพไซด์เมื่อเทียบกับแฟร์แวลูเนี่ยหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมีแรงซื้อเข้ามาเองนะครับทีนี้ถามว่าใช้เวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าการย่อยข่าวนะครับการชี้แจงจากผู้บริหารนะครับหรือว่าตัวผลประกอบการที่มันจะประกาศออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นภาพตรงนี้เองนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเซนติเมนต์ที่เข้ามาเพรสเชอร์นะครับก็มักจะใช้เวลาไม่นานแต่คงตอบยากนะครับว่าใช้1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะครับอันนี้คงจะตอบยากนะครับเพียงแต่ว่าให้แนวคิดไว้ว่าถ้ากระแสที่เข้ามากระทบนะครับแล้วไม่ได้ไปกดดันตัวพื้นฐานนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทำให้ผลประกอบการเนี่ยมันแย่ลงนะครับผมก็มองภาพว่าถ้าราคาถูกมาระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PE ต่ำลงนะครับหรือ dividend yield ที่สูงขึ้นเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยจะมีแรงซื้อที่ไหลเข้ามาโดยธรรมชาติของมันเองครับครับเอาละครับปีเตอร์ศักดิ์วันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ